คือผมจำหน้าคนร้ายไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าเขาใส่แมสใส่หมวกปิดบังใบหน้าแล้วก็ตัวสูงประมาณพี่ครับใส่กางเกงยีนส์ดำยืดดำแล้วก็แจ็คเก็ตสีดำขี่หมีเลยครับทำไมต้องขี่หมีแล้วครับไม่ใช่นะครับคือไม่ใช่ขี่หมีครับคือคำว่าขี่หมีภาษาอีสานแปลว่าดำสนิทเลยครับขอโทษด้วยค่ะพอเวลาเขาลนลานมักจะดูดภาษาบ้านเกิดแบบนี้แล้วค่ะถ้างั้นเดี๋ยวผมรีบกระจายข่าวก่อนนะครับถ้าคนร้ายยังไม่เปลี่ยนชุดเนี่ยยังไงเดี๋ยวผมก็หาจนเจอแหละครับครับผมขอบคุณมากครับว2กระจายกำลังกันด่วนพี่รปภ.เขาก็เก่งนะคะไม่ใช่แค่เจอแต่เจอตั้ง3คนเนี่ยว่าแต่คนไหนที่เป็นคนขโมยกระเป๋าตังค์พี่เอิร์ทอะคะผมขอเขา3คนเนี่ยค้นตัวแล้วนะครับแต่ไม่เจอกระเป๋าสตางค์ของคุณคุณพอจะจำได้ไหมครับว่าคนไหนเป็นคนที่คุณเจอครับจำไม่ได้เลยครับโทษนะครับใครที่เป็นคนเดินชนผมครับโอ้ยไปถามตรงๆจังสันไผสิบอกค่ะตายแล้วขอโทษนะคะคือพอดีว่าเวลาลนลานก็จะหลุดพูดภาษาบ้านเกิดเหมือนกันนะคะไปถามตรงๆแบบนั้นน่ะใครก็จะยอมพูดคะเนี่ยผมขอความร่วมมือด้วยนะครับไม่งั้นจะส่งเรื่องนี้ให้ตำรวจเฮ้ยเฮ้ยผมก็บอกแล้วไงว่าผมไม่เกี่ยวใช่ตั้งแต่มาเนี่ยผมยังไม่ได้เดินชนใครเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับโทษทีครับนั่นผมขอรบกวนทุกคนอีกแป๊บนึงผมอยากจะให้ทุกคนพูดคำว่าขอโทษครับอ้ายผมบ่ท่านเบิ่งแล้วพี่อ๋อใช้เขาพูดทำไมคะคืออย่างนี้ลูกตอนที่เขาเดินชนพี่นะคะเขาขอโทษพี่เอิร์ทเป็นภาษาอีสานพี่ก็เลยอยากจะให้เขาพูดเผื่อพี่จำเสียงเขาได้เชิญครับขอโทษครับอ้ายผมไม่ทันเบิ่งต่อครับขอโทษครับอ้ายผมไม่ทันเบิ่งเชิญครับขอโทษครับผมไม่ทันเบิ่งพี่รู้แล้วใช่ไหมคะว่าใครเป็นคนร้ายไม่รู้ค่ะคือนี่ครับตอนที่เขาขอโทษพี่ตอนนั้นนะคะเขาพูดภาษาอีสานชัดเป๊ะเลยแต่ตอนนี้ทั้งสามคนเนี่ยพูดไม่ได้สักคนเดียวนี่ผ่อนล่าว่าตอนเนี้ยทั้งสามคนรู้ทันคุณเอิร์ทค่ะเขาเลยแกล้งพูดอีสานไม่เป๊ะอะแล้วผมต้องทำยังไงตอนนี้คนร้ายกำลังระวังตัวค่ะเราต้องทำให้เขาเผลอก่อนเพื่อที่จะได้หลุดสำเนียงอีสานออกมาแล้วเราทำให้เขาเผลอยังไงคะก่อนจะทำให้เผลอต้องทำให้เพลินก่อนค่ะเพลินยังไงถ้าคุณยังชี้ตัวไม่ได้ว่าใน3คนเนี่ยใครคือคนร้ายผมต้องปล่อยตัวเขาไปแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับคือแต่ถ้าคุณอยากเอาเรื่องต่อผมจะส่งต่อทางตำรวจให้แป๊บนึงครับแป๊บนึงพี่รปภ.คะคอยเวลาอีกนิดนึงค่ะนะคะครับครับมาค่ะมาครับมาครับเวลาจีหอยทางเพลินของพี่เพลล่าจะได้ผลจริงเหรอคะน่าจะได้ผลนะคะลูกเพราะว่าพอเขาเพลินนะอาจจะหลุดสำเนียงอีสานออกมาก็ได้เออเออเต้นค่ะเต้นเต้นเออโอเดเพื่อนเออยังเด็กเคยกันนั่นสังสรรค์กันจังหวะในเวลาว่างๆมาแก้มรวมกันบรรยากาศอยู่หน้าหลายคนมาดังเล่นลมเย็นๆได้พัดผ่านเด็กๆอยู่บ้านกันอยู่ตรงหน้าล้องล้อเรียบนางนางข้ามน้องบอกมีของกินเป็นอาหารคอยปากตวงนั้นและตัวการเป็นตัวการพบเท้าในหนาพบกันเท้าในหนามันเป็นตัวมารกัดเท้าในหนามันเป็นตัวมารกัดพบเข่าในหนาพี่เอิร์ทรู้ยังคะว่าใครเป็นคนร้ายมืดตึ๊บอีกลูกมืดยิ่งกว่าเดิมอีกลูกไม่เชื่อเลยสมีอีสานแต่ละคนนะโอ้ยฟังแล้วอยากจะไปจีบหูตกลงยังไงเนี่ยจะปล่อยพวกผมไปได้หรือยังครับนั่นน่ะสิตกลงมีไหมครับใครที่ขโมยกระเป๋าสตางค์คุณครับมีไหมครับอะไรก็ไม่รู้เออวิน
ไอ้เอิร์ธแกอยู่ไหนแล้วเนี่ยฮะเมื่อไหร่จะกลับบ้านฉันฝากซื้อพิซซ่าหน่อยหิวมากเลยเนี่ยมันปอบลงเลยวันนี้หากินเอาตัวหากินเองว่าเป็นตีตัวเป็นขุ้ยแล้วฮะเดี๋ยวก่อนเจ้าขึ้นอยู่เงินอยู่ไม่ให้อยู่บ้านแล้วจะให้อยู่ไหนล่ะครับฮะก็มาสนามบินสิวันนี้เขาบินกันแล้วกลับบ้านขอนแก่นไงบักพี่ปอบฮะเฮ้ยอัมมาเนี่ยฮะไม่เป็นกับมืออื่นบ่อัมจังไดมืออื่นจังไดนี่เขาอยู่สนามบินกันหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวบักสั้นกับตามมาโอ้ยตัวเครื่องแท้ทั้งเจ้าทั้งคอยนั่นแหละเฮ้ยเดี๋ยวแล้วไม่ยังเจ้าคือตัวเครื่องนั่มคอยกระเป๋าเงินเสียบ่มีบัตรประชาชนเอาเสียจังไหนล่ะบัตรนี่เฮ้ยมันก็กระเป๋าตังแกใช้สีน้ำตาลปะวะแมนแล้วก็มีเงินข้างในอยู่ประมาณ 10,000-20,000 ป่ะอืมแมนเจ้าขึ้นหัวก็กระเป๋าตังแกอยู่ที่บ้านเนี่ยเออสมีนะสมีนะเดี๋ยวฝากไปเดี๋ยวฝากไปเอออยู่คนเดียวก็ฟันฟันมันก็ฟรีฟรีแต่มันคงไม่ดีถ้ามีเธอแค่มีเธออยู่ข้างกันมันก็ดีดีแค่มีเราตรงนี้ together เกิดมาเป็นลูกผู้ชายทำอะไรก็ต้องให้สุดถึงไหนก็ต้องถึงกันไปด้วยกันให้มันสุดๆต่างคนก็ต่างความคิดแต่ชีวิต